ครยีไรอูฟังอินเอียนะครับผมต่อมือทงต่อมือถือเนี่ยตอนนี้มีสีใหม่มันรุ่นใหม่เลยนะผมเป็นการ์ดเอ็กนะโดยเป็นตัว GXH1 นะผมมีสีแดงนี่ปะแดงแล้วก็ดำมาให้นะเดี๋ยวจะพาไปเทสเสียงไมค์ดูว่าดังหรือเปล่าเวลาด่าพงด่าเพื่อนด้วยนะครับตัวนี้ในกล่องนับก็มีจุกของนี้มาให้นะครับผมเปลี่ยนไซส์ได้อีก2ไซส์อีกไซส์นึงก็คือไซส์ที่อยู่ที่หูฟังครับนี้นะครับนี่ตัวสายของเขาเป็นสายสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวไมค์แบบนี้นับก้านยาวสามารถถอดได้นะครับเช่นเคยนะเงาๆแบบนี้เลยสวยงามนะเป็นสีแดงว่าเผื่อใครชอบสีแบบแดงๆแบบสีมงคลเป็นแบบว่าแก้คงแก้เคล็ดไปเล่นเกมแล้วจะชนะอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเป็นรุ่นนี้นะมีสีแดงก็ดำดูถ้าดำเนี่ยตรงนี้จะเป็นดำหมดเลยนะครับแต่ชอบสีแดงสีแดงมันสวยเลยเอาสีแดงมาให้ดูนะครับนี่แล้วก็มีไมค์จุดนึงตรงนี้นะครับเผื่อใครแบบว่าไม่ชอบไมค์ยาวก็ถอดไมค์ยาวออกนะครับแล้วก็ใช้ไมค์สั้นแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นไมค์ small talk เหมือนคุยมือถือนั่นแหละต่อนะเป็น3คีย์แบบนี้นะครับต่อมือถือได้เลยนะถ้าใครมี 3.5 ก็คือต่อได้แต่ถ้าใครว่าเป็น Type C หรืออะไรนี่ก็ต้องแปลงเหมือนเดิมนะหางหนูเป็นตัวรวมของเขานะครับตัวสายเนี่ยยาวประมาณ 1.2 เมตรนะตามสายหูฟังมือถืออยู่แล้วจะไม่ได้ยาวมากนะครับตัว level speaker ก็ประมาณ10มิลนะครับผมเดี๋ยวเทสเสียงไว้ให้ฟังกันฮัลโหลเทสสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสียงไมค์ตัวนี้เลยนะครับผมจากการ GXH1 ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเสียงไมค์ยาวๆอันนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองถอดไมค์ยาวให้ดูนะแล้วก็ใช้เสียงไมค์สั้นดูนะครับสวัสดีครับเทส1 2 3 4อันนี้ก็เป็นเสียงไมค์ตัวนี้นะครับผมไมค์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านสั้นตรงนี้ก็คือเนี่ยเวลาพูดอ่ะสวัสดีครับเทสแต่เวลาพูดมันอยู่ไกลอย่างเงี้ยอ่ะสวัสดีครับเทส1 2 3 4เสียบไงบ้างเสียงก็จะเข้ามาเยอะนะเพราะจากว่าไมค์น่ะอยู่ไกลปากค่อนข้างพอสมควรนะเพื่อเทียบกับไมค์ตัวนี้นะครับจะลองกลับไปใส่ไมค์ตัวนี้ดูนะฮะสวัสดีครับเทสเป็นไงเสียงต่างกันว่าเสียงไมค์ตัวนี้กับตัวนู้นตัวข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเผื่อใครแบบว่าไปใช้งานข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านก็ใช้ไมค์ยาวได้นะครับเล่นเกมด่าเพื่อนชัดเจนแน่นอนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวของเสียงไมค์ของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับไม่เกิน259ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกัน XGXH1 นะครับตัวนี้มี2 สีดำแดงนะจ๊ะ